ที่โรงเรียนหนองบัวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายสุเมธอัมพรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาพร้อมผู้นำชุมชนบุคลากรทางการศึกษาชาวบ้านและนักเรียนในเขตตำบลบ้านโพจำนวนกว่า300คนรวมกิจกรรมผู้ว่าพาน้องปลูกโดยนำต้นพยุงจำนวน150ต้นปลูกในพื้นที่สถานศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและชาวบ้านนะครับวันนี้ทางพี่น้องส่วนราชการร่วมกับทางพี่น้องในเขตชุมชนรวมทั้งโรงเรียนบ้านหนองบัวก็มาจัดกิจกรรมเพื่อจะมาปลูกต้นพยูงทดแทนต้นไม้ที่โดนตัดไปนะครับแล้ววันนี้ก็ปลูกประมาณ150ต้นนะฮะ150ต้นในพื้นที่ของโรงเรียนแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบว่าในพื้นที่โรงเรียนเองก็ยังมีไม้พยูงเหลืออีกจำนวนหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีขนาดโตพอที่จะใช้งานใช้ประโยชน์ได้นะฮะก็ได้มาเพื่อจะพูดคุยแล้วก็ฝากฝังกับทางผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาต้นพยูงเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงนะครับก็กลัวว่าจะถูกลักลอบตัดแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็มาบอกแล้วก็มาฝากฝังในขณะเดียวกันก็จะได้มีการย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้มาดูแลต้นไม้เหล่านี้นะครับแต่กิจกรรมวันนี้ก็เป็นการปลุกจิตสำนึกกับพี่น้องที่อยู่ในเขตชุมชนรวมทั้งพี่น้องนักเรียนที่อยู่ในที่โรงเรียนหนองบัวในการร่วมกันดูแลต้นไม้ด้วยการปลูกต้นพยูงขึ้นมาทดแทนและการติดตามตัวคนร้ายนี่มีความคืบหน้าไหมครับทราบจากทางเจ้าที่ตำรวจว่าตอนนี้ก็กำลังสืบสวนสอบสวนคาดว่าอีกไม่นานคงจะมีข่าวดีนะฮะเพราะว่าทราบร่องรอยบางอย่างในการลักลอบตัดไม้ในครั้งนี้แล้วครับแล้วก็ถ้าจะดูแล้วก็มีความพยายามลักลอบตัดมาโดยตลอดก่อนหน้านี้มีการคือต้นพยุงต้นนี้มีทั้งหมด3กิ่งใหญ่ๆ3ลำต้นใหญ่ๆก็ขโมยตัดไปก่อนหน้านี้1ต้นแล้วคราวนี้มาเอาอีก2ต้นไปนะครับก็น่าจะมีร่องรอยที่เราอีกไม่นานก็คงจะได้ข่าวดีคือตอนนี้เราได้มีการประชุมว่าขอให้ทางสำนักงานป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นสำนัก7สำนัก8ไปรวบรวมพื้นที่ป่าที่เราได้จากการทวงคืนผืนป่าหรือพี่น้องที่บุกรุกป่าสงวนป่าไม้ป่าอุทยานแล้วก็คืนให้ทางราชการเนี่ยให้ไปทำบัญชีไว้ว่ามีพื้นที่ที่ได้รับคืนมาเท่าไหร่แล้วก็รอการปลูกอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเองจะเชิญชวนส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนไปปลูกพื้นที่ที่ได้คืนมาเหล่านี้ให้เต็มพื้นที่ไปเพราะว่าถ้าลำพังเรารอพวกประมาณจากทางกรมป่าไม้หรือทางราชการเนี่ยคงจะไม่พอแล้วก็ถ้าเราไม่มีการใช้ประโยชน์หรือไม่มีการไปปลูกต้นไม้อีกไม่ช้าพี่น้องประชาชนเห็นเป็นที่ว่างก็จะกลับเข้าไปยึดครองอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเราเองจะขึ้นบัญชีไว้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่ที่เราได้จากการทวงคืนผืนป่าอย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามที่รัฐบาลทวงคืนผืนป่ามาจากนายทุนหรือผู้ครอบครองโดยมิชอบเพื่อจัดทำบัญชีต้นไม้สงวนทุกต้นเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้อย่างเป็นรูปธรรมเจรยุพันธ์คำทีมข่าว DN News รายงาน